ามที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มระบบแชทบอทในหมอพร้อมช่วยตอบคำถามโควิดให้กับประชาชนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าอย่างนี้ค่ะคุณหมอโสพลเมฆธนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิดเนี่ยพูดถึงเรื่องการใช้งานระบบหมอพร้อมบอกประชาชนสามารถใช้ระบบหมอพร้อมได้ทางแอปพลิเคชันและก็ LINE Official Account ซึ่งจะเป็นการบอกข้อมูลสุขภาพของเราทั้งหมดเลยแล้วหมอพร้อมเนี่ยเพิ่มฟังก์ชันแชทบอทซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผู้พัฒนา Digital Dialog จำกัดด้วยก็ทดสอบมาแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมแชทบอทจะช่วยอะไรช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนอาการผลข้างเคียงการรับเข็ม3แล้วก็รวบรวมคือสามารถตอบได้เยอะมากเลยนะคะในแชทบอทอันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแชทบอทมาแล้วเธอคีย์เวิร์ดมีเป็นพันคำเลยนะคีย์เวิร์ดเป็นพันคำคือถามอะไรตอบได้หมดหมอพร้อม